ภาพข้าวโอ๊ตชัดๆร่วมงานถ่าย MV อยู่ตรงไหนของกล่องบ้างคะจากกรณีข้าวโอ๊ตคลิตอดีตสมาชิกจากวง Exit ออกมายอมรับว่าตัวเองคือเคสนักแสดงเนวบอย23ปีที่ไม่ได้ให้ข้อมูลซึ่งมีความเชื่อมโยงจากปาร์ตี้วันเกิดดีเจมะตูมเผยไทม์ไลน์อย่างละเอียดมีช่วงเวลาวันหนึ่งได้พบกับวันที่12มกราคมช่วงกลางคืนเนี่ยไปทำงานในกองถ่ายมิวสิกวิดีโอศิลปินของเปากิ่งการค่ะเมื่อวันที่28มกราคม2564นักร้องสาวอย่างเปากิ่งการออกมาอัดคลิปพูดถึงการร่วมงานกับข้าวโอ๊ตยืนยันว่าร่วมงานกันจริงในวันที่12มกราคมซึ่งสถานที่ถ่าย MV มีการคัดกรองลงทะเบียนว่าใครมาบ้างมาจากจังหวัดอะไรทุกคนที่มาถ่ายจะมีห้องแต่งตัวห้องนักแสดงเปาจะอยู่คนเดียวมีช่างแต่งหน้าช่างทำผมจะอยู่ด้วยกันแค่3คนส่วนห้องนักแสดงเนี่ยจะอยู่ในห้องใหญ่ชั้นที่2แต่ละคนไม่ได้อยู่แบบติดกันก็มีการเว้นระยะห่างกันนอกจากนี้เองเปายังได้เผยภาพบรรยากาศในการถ่าย MV ในกองมายืนยันว่ามีข้าวโอ๊ตจริงแต่ไม่ได้อยู่ใกล้กันได้ร่วมซีนตอนประมาณ 3-4 ทุ่มซีนเดียวที่ร่วมฉากกันเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วพี่เขาก็ขอแล้วไม่ได้เจอกันอีกเลยค่ะรายนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ